สวัสดีครับผมพบกับสมชาติฟิชชิ่งนักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมาลองดูสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับดูว่าหมายเคี้ยวๆแบบนี้จะมีปลากินหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามาหลายครั้งแล้วนะครับผมยังไม่ค่อยได้ตัวปลาใหญ่ๆเลยนะครับผมวันนี้มากับทางนานานะครับนักตกปลาหน้าดินนะครับแถวระยองครับคือนานานี่จะตกประจำเลยครับสูตรโอเคเลยนะครับผมได้ปลาทุกวันนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างครับตามปริมาณตามวันนะครับว่าจะกินเหยื่อแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลงเบ็ดแล้วก็ติดตามรับชมเลยครับผมก่อนอื่นก่อนจะไปรับชมฝากติดตามกด Subscribe และกดแชร์กดไลค์ให้ช่องเล็กๆด้วยนะครับผมสมชาติฟิชชิ่งนักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับผมครับผมสภาพหมายครับหมายเดิมๆแต่ปลาเขี้ยวครับผมทำให้ไม่ค่อยได้ตัวปลาวันนี้มาร่วมงานกับนานานะครับนักตกปลาหน้าดินนะครับผมก็มาตกเป็นประจำนะครับผมยามว่างครับได้บ้างไม่ได้บ้างครับเล็กบ้างใหญ่บ้างครับหมายธรรมชาตินะครับผมปกตินะครับเราไม่รู้ว่ามันมีตัวหรือเปล่าถึงมีตัวจะกินหรือเปล่านะครับเหยื่อแบบไหนถึงจะสามารถพิชิตปลานิลในบ่อนี้ได้นะครับนานาท่านไหนสนใจนะครับมาติดตามลองดูได้ครับเหยื่อใครเด็ดๆมาลองดูได้ว่าเที่ยวแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลงเบ็ดแล้วติดตามดูเลยนะครับผมมีนานาน้องๆครับอยู่สองสามท่านนะครับผมมาแล้วครับผมนานาโอ้มีตัวให้เห็นแล้วนะครับผมน้องก็เก่งทีเดียวนะครับผมมาหัดตกปลานะครับดูว่ามีปลาอะไรนะครับน่าจะปลานิลนะครับกินแบบนี้นะครับโอ้ปลานิลนะครับผมน่าจะใกล้เคียงเกือบโลแล้วนะครับใกล้ๆโลเลยดูน้องๆครับเก่งนะครับตัวนิดเดียวนะครับแต่ก็ฝากน้องๆหนูๆด้วยนะครับผมมาตกปลาอย่ามาคนเดียวครับมากับพ่อกับแม่นะครับอันตรายครับน้ำยังพอเห็นตัวแล้วนะครับผมนะเขาตกประจำครับเดี๋ยวเราต้องมาดูเบ็ดเราบ้างครับปลาซิวปลาสร้อยจะกินหรือเปล่าได้ไงเนี่ยปันโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับผมกดได้กดได้ไหลแล้วไหลแล้วปัดตักให้ปันเดี๋ยวหานกว้างก่อนเมียนใหญ่ไม่น่าตักที่ตักโอ้ยเท่ากันเลยมั้งปันยาฮูมาแล้วนะครับผมปลานิลตัวแรกนะครับผมโอ้โหพอได้กับเขาบ้างนะครับไม่ได้เปิดหน้ารอบเลยโอ้โหได้ใช้คลิปเปอร์แล้วเว้ย
โอ้โหดึงโคตรแรงตัวตีตกนี่อันนี้ไหมอ่ะได้เปิดหน้าลอกไหมไม่ครับก็เปิดตอนตายอยู่นะเปิดไม่ค่อยดึงกดนี่แล้วก็หลุดคามือแบบตัววิ่งไปเลยเหยียดเอาเลยนะเหยียดตรงเลยนะเหยียดตาเล็กใส่25 28มันก็เอาอยู่ครับถ้าไม่สู้มันอยู่ถ้าไปฝืนมันง้างหมดอ่ะใส่นี่อ่ะใส่เบอร์1เบอร์2มาไม่ค่อยขนาดเดือดเก่าแล้วยังกินให้ตกใจหัวต่อหัวฮะใหญ่แล้วคนนี้ใหญ่แล้วไม่สาไม่สู้มันปอดปอดเบาๆนะตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้ผมว่าแต่ว่ามันเบานะอยู่ไหมอ๋อตักให้เลยตักให้มาแล้วครับผมปลาสาแล้วครับดูเดี๋ยวตักปลาให้นะครับดูนะครับแล้วก็ปลาข้าวเริ่มข้าวอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงบ่ายดูนะตัวใหญ่นะว้าวใหญ่มากนะครับผมเกือบ2โลนะครับตัวนี้นะครับกินเรื่อยๆนะครับผมอาจจะนานหน่อยนะครับผมใช้เวลาแต่คุ้มค่ากับการที่รอคอยนะครับผมตัวโลอัพทั้งนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับผมไปนะครับผมใช้สวยอยู่นะครับสวยเก็บแต้มก็ไปก่อนครับผมเดี๋ยวรอปลาใหญ่ครับผมรอยปลาขาดเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆครับใจเย็นหน่อยครับหมายนี้มาแล้วครับผมน้าๆเขาได้อยู่แล้วครับปลานิลน่าจะปลานิลนะครับ
มาดูนะครับตีน้ำโอ้นิ่งใหญ่โอ้ตักเลยตักเลยโอ้ตะเพียนนะครับโอ้ฮะนิ่งใหญ่นะครับไซโลเลยนะครับเนี่ยโอ้โหดึงคันโก่งเลยนะครับวิ่งหรือว่าปลานิลครับเมื่อกี้ครับผมมาดูใกล้ๆครับผมว้าวมองไม่ค่อยชัดแสงข้าวครับผมคันไหลเลยนะครับคันมันเล็กนะครับกดแรงครับปลาตะเพียนโอ้มาตามหาปลาก่อนครับผมนะทำหายครับใกล้ไม่มีมันยังหนีได้นะครับต้องระวังเลยครับปลาเดี๋ยวได้นะครับตัวโลกว่านะครับผมยังไม่เห็นตัวเลยครับไม่รู้ไปไหนฮะเดี๋ยวตามกันต่อไปครับผมไปสิครับเร็วไม่รู้หายไปไหนแล้วครับไส้ก็ไม่มีครับยังหนีได้สงสัยต้องย่างตัวอื่นแล้วครับผมงงในงงต้องรอดูสักพักครับตัวอื่นเราก็ต้องย่างตัวอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวมันคงโผล่นะครับปลาไปไปไหนไม่ได้เอาย่างไปอีหลีนะมีอะไรเราก็กินกันไปนะครับเหมือนพี่น้องครับขึ้นเรือไปเลยปันหาปลายังไม่เจอครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับออกแล้วสีย่างเขาไปล่างไปอาดาท้ายซับวันนี้มีสมาชิกมาเยี่ยมนะครับน้องๆครับจากจอนสันคอนโทรลนะครับแล้วก็น้องๆจอนสันด้วยครับมาเยี่ยมนะครับจะมาตกปลาด้วยนะครับแต่ดูอาการแล้วครับเงียบมากเลยนะครับติดตามรับชมต่อไปนะครับว่าจะมีตัวดึงจำปีเลยอะไรวะชื่อบอกไม่เห็นชมพูอยู่ตรงปากปากช็อกเลยไปไงเว้ยโอ้โหเฮ้ยโดนน้ำ
ตัวใหญ่จริงๆนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยกินได้แล้วเนี่ยมันพูดเหมือนตายช็อกเกอร์เลยโอ้ไปโดนวันนี้เนาะเก็ดเอ้ยมันปากวันนี้ถึงครับปลาปลาตอโอ้โหช็อกเกอร์เทวดาโอ้ปลาโอ้นึกว่าจะเจอปลาใหญ่ข้าวใช่ไหมดูปลาตะเพียนตุ้งติ้งหลายสวยๆนะครับใหญ่แล้วเดี๋ยวแล้วครับตุ้งติ้งครับตะก้อไม่กินแล้วครับมากินตุ้งติ้งนะครับมาดูว่าปลาอะไรครับโอ้น่าจะเป็นปลานิลหรือเปล่าตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่โอ้ตะเพียนนะครับตุ้งติ้งนะครับกินดีครับตุ้งติ้งไซส์สวยนะครับตะวันตะเพียนครับตาเพียนอีกแล้วครับตัวนี้ให้สวยๆน่ารักน่ารักหายไม่ไหนหมดแล้วปลานิลน่ะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไอ้รักกินอีกแล้วครับตุ้งติ้งนักเริ่มกินดีแล้วครับตุ้งติ้งตอนเย็นสองตัวเลยเหรอโอ้โหโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ข้างบนเลยโอ้โหตัวเบลเลอร์เลย
ลยเด้อเออข้าวออกกินเลยแต่ต้องดงโอ้คือว่าดูได้ไหมนะครับมาดูปลานิลกันบ้างสายสวยๆโอ้นิลสายใหญ่นะครับตัวนี้ว้าวมันขึ้นน้ำเลยโอ้มาตรงนี้แล้วเย็นๆตักเลยโอ้โหตัวใหญ่เลยขึ้นมาเลยครับช่วงเย็นนะครับกินนะครับน่าจะ2โลอัพนะครับตัวนี้เดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยครับไปมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปหน่อยมาถ่ายรูปหน่อยโอ้นี่สายสวยเลยนะครับเนี่ยตอนเย็นนะครับกำลังจะกลับบ้านแล้วนะครับครับผมเด็กน้อยนะครับฝึกนะครับมาแล้วครับใหญ่ตักน่าจะตะเพียนใหญ่นะครับตัวนี้เพียนใหญ่แล้วโอเคเอ็นจะฟันนะตุ้งติ้งกินดีนะครับช่วงเย็นโอเคครับผมวันนี้มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาที่หมายที่ปลาที่เคี่ยวนะครับหมายปลาปลาปวกแดงนะครับผมเราจะเริ่มเก็บเบ็ดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ18นาฬิกานะครับผมใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บเบ็ดกันเลยนะครับผมก่อนอื่นที่จะจากกันไปก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด Subscribe ให้ช่องตกปลาเล็กๆด้วยนะครับผมสมชาติฟิชชิ่งนักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าไปหมายไหนเดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูปลารวมเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูปลารวมนะครับผมวันนี้นานะครับผมวันนี้ที่มาถ่ายทำวันนี้ครับอยากมาดูว่าสูตรแต่ละสูตรเป็นยังไงแล้วหมายที่เที่ยวนี้ปลาจะกินแบบไหนนะครับผมปลารวมวันนี้ก็พอได้กินนะครับวันนี้ถือว่าสำเร็จครับได้นางฟ้าไป 3-4 หางนะครับหลุดหลายตัวเหมือนกันครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนานานะครับผมวันนี้ได้กินปลานะครับปลาเผาปลาย่างครับวันนี้ก็มิตรภาพนะครับผมการตกปลานะครับผมได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมดังนั้นมิตรภาพสำคัญที่สุดนะครับในการตกปลานะครับผมถ้ารักถ้าชอบในการตกปลา
ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมจากฟิชชิ่งและตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาตินะครับผมก็ขอขอบคุณนะด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผม